ินเดินชมเจอชมรมแท็กซี่เจ้าเก่าดื่มเหล้านั่งอยู่ในร้านภัตตาคารที่ขาประจำส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยมีแม่กี่น้อยมานั่งฟังลำแท็กซี่แท็กซี่คลีนคลีนมีอินบ็อกซ์หนึ่งขอมานานมากซึ่งเราก็อยากทำแต่ทีแรกไม่กล้าทำเพราะกลัวโดนตีจากการรีเสิร์ชข้อมูลมากกว่า 40% นะขอลุกนี้พี่เอแคร์คะคือจังหวะที่หนูรีบทีไรอะแท็กซี่ไม่เคยรับหนูทุกทีเลยอ้างว่าไปส่งรถไม่ทันบ้างแหละอ้างว่าแก๊สหมดบ้างแหละหรือคุณจะแต่งหน้ายังไงดีคะเอแคร์มองว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติอะซึ่งแก้กันไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องแก้ปัญหานี้ยังไงคุณผู้ชมในเมื่อเพจจือปางเป็นเพจบันเทิงความงามอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเราก็สามารถแต่งหน้าให้ดูได้เช่นเคยค่ะเข้าใจว่าโมโหอารมณ์เสียแต่ว่าอย่าลืมบำรุงผิวแล้วก็ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะทายาวไปนะฮะปัญหาการถูกแท็กซี่เทนะคะเป็นปัญหาระดับชาตินะคะแต่ว่าปัญหาผิวหน้าเนี่ยก็เป็นปัญหาที่สำคัญเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอย่าลืมลงเบสก่อนลงรองพื้นค่ะทนายเฮียก็อย่าลืมโบกรองพื้นนะฮะวันนี้แล้วการใช้นิ้วนวดรองพื้นนะคะจากนั้นก็ตำด้วยแป้งค่ะก็บอกผู้หญิงคนไหนที่ชอบใช้แป้งนะฮะส่วนใหญ่ผัวเย็ดไม่แรงเลยนะฮะอารมณ์เสียนะทีนี้อย่าลืมปัดแป้งทั่วหน้าเลยนะฮะยาวไปยาวไปสถานการณ์นี้นะคะแนะนำให้เขียนคิ้วทรงปกติค่ะอย่าเขียนทรงพิเรนนะคะเพราะว่านอกจากจะโดนแท็กซี่เทแล้วเนี่ยแท็กซี่อาจจะถีบยอดหน้าเราได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมคันเบ้าด้วยสีส้มอ่อนๆนะคะเกลี่ยสีตาเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะจากนั้นก็ตำด้วยสีเขียวค่ะที่เลือกใช้สีเขียวเพราะว่าแท็กซี่คันสีเขียวกับแท็กซี่คันสีฟ้าส่วนใหญ่แอร์เย็นค่ะยาวไปนะฮะยาวไปต่อไปก็ใช้เหลืองทองนะคะทาบริเวณหัวตาถึงกึ่งกลางตาค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำนะคะว่าแท็กซี่คันสีเหลืองเขียวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวแม่ด้านการอ้างว่าจะไปส่งรถไม่ทันค่ะเป็นอะไรมากไหมคะอีดอกทีนี้กรีดไอลายเนอร์ยาวไปนะฮะอีดอกยาวจริงยาวกว่าควินิโก้ใช้ไอลายเนอร์สูตรกันน้ำนะคะจิกหัวตาจากนั้นก็แต่งตาล่างต่อได้เลยค่ะใช้ฝุ่นสีดำกรีดตาล่างยาวไปนะต่อไปก็ใช้เดอะบาร์มในการคอนทัวร์กรอบหน้านะคะแล้วก็สันจมูกค่ะเพื่อเป็นการแก้เซ็งนะคะแนะนำให้ปัดแก้มสีชมพูอ่อนค่ะจังหวะนี้ทาปากยาวไปนะซ้อมทำหน้าให้ยั่วเย็นนะคะจากนั้นก็ทำด้วยการปัดไฮไลท์เลยค่ะรู้ไหมช่วงประสบการณ์ขนหยีลูกตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6 โมงเย็นครับเพิ่งไปกินข้าวกับเพื่อนมาจะมาเมามอยว่าอีดอกที่แรกอะจะไม่เมาแล้วนะรถแท็กซี่เนี่ยแต่มันต้องเมาจริงๆอีดอกไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ไม่ไหวมากคือหน้าคุณเนี่ยแต่งหน้าหลายชั่วโมงแล้วต้องล้างอีดอกช่วงหลังๆต้องบอกว่าแอบขี้เกียจในการเช็ดทุกสัปดาห์ก็เลยต้องมาหาครีมซิงก้อนเพราะว่าถ้าให้มานั่งใช้สับลีเช็ดเนี่ยหน่วยหยีเซ็ตตัวนี้นะคะเป็นอาวุธเขาบอกว่าเป็นคลีนซิ่งซึ่งอีดอกติดมากนางก็จะมาพูดกับภาพของนางนะคะในระหว่างที่ดูดิฉันล้างหน้านะคุณผู้ชมเรามามอยความลำเอียงของแท็กซี่กันดีกว่าอะตัวอย่างแรกเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วคือการไม่ไปเก่งเอะส่งรถเอะเติมแก๊สโน่นนี่นั่นอีดอกล่าสุดดิฉันโบกแท็กซี่ค่ะแล้วเขาก็ทำท่าเหมือนว่าจะให้ดิฉันไปดิฉันก็เก็บของขึ้นรถยิ่งกว่าพอไปนั่งปูแล้วบอกเขาว่าไปรังสิตค่ะอีดอกนะบอกไม่ไปครับผมไม่ไปครับผมไม่ได้ไปส่งรถอีดอกแล้วทำไมถึงไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วจะให้เสียเวลาขึ้นมานั่งรถทำไมอีบ้าอารมณ์เสียอารมณ์เสียบอกว่าเมื่อเช้าใช้แต่เครื่องสำอางที่มันทนน้ำทนฝนนะคุณผู้ชมแต่โดนแค่ฟองของอีคีนซิ่งก้อนตัวเนี้ยหลุดออกหมดเลยอ่ะอีดอกเป็นบ้าเขาบอกว่าคลีนซิ่งก้อนอวารีตัวนี้นะคะจะช่วยในการทำความสะอาดเครื่องสำอางค่ะควบคุมความมันแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวด้วยที่สำคัญป้องกันสิวอุดตันต่างๆด้วยอ่านสคริปต์หน้าเพจมันโดนจ้างมาเลยนะฮะอุ้ยแต่มันดีจริงอีดอกสะอาดเกี้ยงเครื่องสำอางที่ติดทนมากๆแนะนำให้ล้างสัก2 รอบนะคะแล้วก็หลังการแต่งหน้าอย่าลืมบำรุงค่ะเสียอารมณ์ชมเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ทำไปเพื่อปากท้องของครอบครัวค่ะดูเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์